วัสดีค่ะแอดมินทีจากเพจ Graphic Income กับไอ้แล้วนะคะวันนี้จะมาสอนทุกคนปั้นนกอ้วนสไตล์ตาเอกฮาร์ดร็อกเกอร์กันค่ะแบบนี้เลยปั้นไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าแอดมินทีปั้นนกอ้วนน่ารักน่ารักสไตล์ตาเอกแบบนี้ได้ยังไงในโปรแกรม Blender CD ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาลบตัวไฟกับตัวกล้องที่อยู่ในฉากออกก่อนนะคะให้เหลือแค่ตัวลูกบาศก์อย่างเดียวก็พอเสร็จแล้วให้กด1ที่นำแพดนะคะแล้วก็มาใส่ Subdivision เข้าไป2ครั้งนะคะแล้วก็กด Apply ได้เลยค่ะได้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะคะให้เรากด3ที่นำแพดค่ะเข้ามุมมองด้านข้างแล้วก็กด S กด Y Scale ตามแกน Y นะคะออกมานิดเดียวพอให้น้องมีทรงที่เป็นวงรีขึ้นนิดนึงต่อไปนะคะเราจะมาทำปากกับตาให้น้องกันนะคะเราคลิกขวานะคะแล้วก็เฉดสมูทนะคะแล้วก็เพิ่ม subdivision ให้ลำตัวของน้องให้กลมขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องกด apply นะคะคราวนี้กด shift a ค่ะแล้วก็เพิ่ม mesh ตัวที่เป็น torus เข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยจะทำเป็นปากของน้องแล้วก็มาลดตัว resolution นิดนึงนะคะให้เหลือแค่ครึ่งนึงก็พอกด3ที่นำแพดนะคะเข้ามุมมองด้านข้างแล้วก็กด S เพื่อ scale ให้เล็กลงนะคะกด R ค่ะ rotate 90องศานะคะแล้วเลื่อนไปไว้ด้านหน้าของน้องแปะไว้ตรงนั้นเลยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ scale ลงนิดนึงค่ะกด S นะคะเสร็จแล้วมาที่ด้านหน้านะคะรู้สึกว่าปากน้องจะเล็กไปนิดหนึ่งกดแท็บนะคะเข้า edit mode ค่ะแล้วก็กด A เพื่อเลือกทั้งหมดนะคะแล้วกด alternate S ค่ะเลื่อนเมาส์ขึ้นนะคะจะเป็นการขยายให้ปากน้องบวมขึ้นค่ะเสร็จแล้วมาที่ modifier นะคะเราใส่ subdivision ให้น้องนะคะแล้วก็คลิกขวาเฉดสมูทไป1ทีค่ะกด3ที่นำแพดนะคะกด R หมุนนิดนึงค่ะเราได้ปากของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตากันต่อเลยค่ะกด shift A ค่ะเพิ่ม mesh ตัวที่เป็น UV sphere เข้ามานะคะเสร็จแล้วกด3ค่ะก็มองด้านข้างนะคะกด R ค่ะแล้วก็กด90ค่ะเพื่อ rotate 90องศาค่ะเสร็จแล้วกด S ค่ะกด Y ค่ะเพื่อสเกลตามแกน Y ให้เป็นแบนเลยค่ะกด S ค่ะสเกลให้เล็กลงนะคะกด G ค่ะเลื่อนมาไว้ให้ด้านหน้าของน้องนะคะแปะไว้เลยค่ะกด Z ค่ะเข้ามุมมองข้างบนนะคะเสร็จแล้วกด Tab ค่ะเข้า Edit Mode นะคะแล้วกด G ค่ะเลื่อนมาไว้ข้างๆนะคะแล้วกด R ค่ะหมุนให้เข้ากับหน้าของน้องนะคะให้รับกันกด3ค่ะแล้วก็โรเตทนิดนึงค่ะให้เข้ากับหน้าน้องนะคะดูหลายๆมุมค่ะว่าโอเคหรือยังเสร็จแล้วกดแท็บออกจาก Edit Mode นะคะแล้วก็มาที่ตัว Modifier ค่ะใส่ Subdivision นะคะเสร็จแล้วคลิกขวาค่ะเขียน Smooth นะคะอันนี้เราได้ตาขาวของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตาดำต่อกันเลยโดยเราจะ Copy ตัวตาขาวมานะคะโดยการกด Shift D ค่ะแล้วก็คลิกขวาไปนะคะเป็นการยกเลิกเสร็จแล้วกด S เลยค่ะ Scale นะคะให้มีขนาดเล็กลงตามที่เราต้องการเลยค่ะกด3ที่นำแพดนะคะเข้ามุมมองด้านข้างกด Alternate Z ค่ะเป็น X-ray Mode ค่ะกด G ค่ะเลื่อนขึ้นมาด้านหน้าค่ะกด7ค่ะเข้ามุมมองด้านบนนะคะแล้วก็โรเททนิดนึงค่ะกดแท็บค่ะเข้า edit mode นะคะกด G ค่ะเลื่อนนิดนึงค่ะค่อยๆปรับตำแหน่งไปนะคะดูหลายๆมุมค่ะกด3ค่ะเข้ามุมมองด้านข้างแล้วก็กด R ค่ะโรเททอีกนิดนึงกด G ค่ะเลื่อนขึ้นมาด้านหน้านะคะให้ตาดำกับตาขาวไม่ซ้อนกันเยอะเกินไปนะคะพอเราได้แล้วนะคะกด alternate Z ออกจาก X-ray mode ค่ะเช็คความเรียบร้อยนะคะเราจะมิลเลอร์ตัวตาดำกับตาขาวพร้อมกันเลยนะคะให้กด Shift A ค่ะ Add ตัว Empty Plane Asset เข้ามานะคะเสร็จแล้วไปที่ตาขาวก่อนค่ะกดที่ Modifier นะคะเลือกตัว Mirror ค่ะแล้วเอา Dropper นะคะมาจิ้มที่ตัว Empty ค่ะตาดำทำเหมือนกันเลยค่ะเลือก Modifier Mirror แล้วก็เอาตัว Dropper นะคะไปจิ้มที่ Empty ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตาดำตาขาวสองข้างครบแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของลำตัวต่อนะคะที่เป็นหนามๆให้เรากดแท็บค่ะเข้า Edit Mode นะคะแล้วก็ไปที่โหมดเลือก Face ค่ะตรงมุมซ้ายบนนะคะตรงนี้เลยแล้วก็จิ้มเลือก Face ค่ะแบบสับหว่างกันไปเรื่อยๆนะคะพยายามให้สับหว่างกันให้มากที่สุดนะคะอย่าให้ติดกันนะคะส่วนบริเวณใบหน้านะคะทีจะเว้นไว้นะคะไม่ทำเป็นหนามๆมาต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการ insert face เข้าไปนะคะโดยการกด i ค่ะแล้วก็ขยับเมาส์เข้าไปนะคะเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาค่ะไปที่ loop tool นะคะถ้าไม่มีเครื่องมือ loop tool นะคะไปที่ edit ค่ะแล้วก็ไปที่ preference นะคะมาที่ add on แล้วก็พิมพ์หาคำว่า loop แล้วก็ tick enable ตัว loop tool เอาไว้นะคะ
หลังจากนั้นก็ปิดหน้าต่าง Preference ได้เลยค่ะเราคลิกขวานะคะไปที่รูป Tool ให้เลือก Circle ค่ะกด Alternate E ค่ะเลือก Extrude Face Along Normal นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกจากตัวน้องนะคะจะเป็นการ Extrude ออกมาให้เป็นหนามนะคะได้ความยาวหนามตามที่ต้องการแล้วให้มาปรับตรง Pivot นะคะโดยกดตรงข้างบนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกเป็น Individual ค่ะเสร็จแล้วกด S ค่ะ Scale ให้ปลายยอดของหนามเนี่ยแหลมขึ้นค่ะแต่ว่าจะไม่ให้แหลมเกินไปนะคะอยากให้มีความลูกนี้น่ารักอยู่ค่ะต่อไปเราจะมาทำครีปตรงด้านข้างนะคะกับตรงด้านหลังที่เป็นหางนะคะจะใช้ตัวเพลนในการทำครีปและหางค่ะกดแท็บออกจาก Edit Mode แล้วกด Shift A นะคะเลือก Mesh นะคะเป็นตัวเพลนค่ะแอดเข้ามาในซีนได้เลยกด7ค่ะเข้ามุมมองด้านบนนะคะแล้วก็กด Slash ที่นำแพดขับเพื่อเข้า Local View ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยกดแท็บเข้า Edit Mode แล้วเลือกเป็นจุดนะคะลากครอบค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วกด S ค่ะสเกลให้เล็กลงนะคะอย่าลืมมาปรับตัวไพวอทนะคะคืนให้กลายเป็นตัวมีเดียนเหมือนเดิมนะคะแล้วถึงจะทำการสเกลได้ค่ะให้ด้านหนึ่งเล็กนะคะเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วใส่ซับดิวิชันดูค่ะดูว่ารูปร่างเป็นยังไงนะคะแล้วก็จัดรูปทรงตามต้องการได้เลยค่ะอันนี้ทีจะให้มันยาวขึ้นนิดหนึ่งนะคะได้รูปร่างตามที่ต้องการแล้วนะคะให้กดแท็บออกจาก Edit Mode นะคะแล้วมากด Apply ตัว Modifier Subdivision ค่ะกดแท็บเข้า Edit Mode นะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมาเพิ่มเส้นให้กับตัวโมเดลนะคะกด Ctrl R ค่ะเป็นคำสั่งลูปคัดนะเพิ่มเส้นข้างบนเพิ่มเส้นข้างล่างค่ะกดซ้าย2ครั้งเป็นการยืนยันนะคะแล้วเราจะมาใช้คำสั่ง Mirror บน Viewport กันนะคะดูที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะเราจะทำการ Mirror ส่วนบนกับส่วนล่างนะคะให้ขยับไปพร้อมๆกันนะคะก็คือแกน Y นั่นเองนะคะเวลาเราขยับจุดข้างบนจุดข้างล่างก็จะขยับตามไปด้วยค่ะเราจะขยับจุดนะคะตามแนวเส้นของโมเดลกันนะคะทำได้ด้วยการกด G 2ครั้งค่ะแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปตามเส้นของโมเดลได้เลยค่ะซ้ายนะคะจะขยับให้เข้าใกล้กันมากขึ้นนะคะกด G 2ครั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เข้าโหมดเลือกเส้นนะคะตรงมุมซ้ายบนเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาเลือกเส้นตรงกลาง3เส้นนะคะแล้วกด Ctrl V ค่ะเป็นการ Bevel ออกมานะคะแล้วเลื่อนลูกกิ้งเมาส์กลางขึ้น1ครั้งนะคะเพื่อเพิ่มเส้นตรงกลางอีก1เส้นค่ะคลิกซ้ายเป็นการคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็มาเลือกเส้นตรงกลางที่เพิ่งสร้างมาใหม่นะคะโดยการกด Alternate Shift นะคะเพื่อเลือกเป็นลูปนะคะหลายๆลูปเสร็จแล้วนะคะกด G ค่ะกด Z ค่ะให้ขยับตามแกน Z นะคะแล้วก็คลิกซ้ายคอนเฟิร์มไปค่ะกดแท็บออกจาก Edit Mode ค่ะแล้วมาที่ Modifier เลือก Subdivision Surface นะคะเราจะได้ครีปที่เป็นหยักๆลอนๆแบบนี้นะคะคลิกขวาเฉด Smooth ค่ะแล้วเราจะมาทำขอบของครีปกันนะคะให้เป็นนูนๆขึ้นมาค่ะกดแท็บนะคะเข้า Edit Mode ค่ะแล้วก็อยู่โหมดเลือกเส้นนะคะเลือกเส้นที่อยู่รอบนอกทั้งหมดเลยค่ะโดยการกด Shift กด Alternate ค่ะแล้วก็คลิกที่รอบนอกของตัวครีปเลยนะคะแล้วกด Shift D ค่ะเป็นการ Duplicate เส้นออกมานะคะแล้วคลิกขวาค่ะเสร็จแล้วกด P ค่ะเลือก Separate Selection ค่ะตัวเส้นนะคะจะถูกก๊อปมาไว้อีกเลเยอร์หนึ่งแล้วนะคะให้เรามาคลิกที่เลเยอร์เส้นที่เราก๊อปออกมานะคะกดแท็บค่ะออกจาก Edit Mode นะคะแล้วคลิกขวาค่ะ Convert to Curve ค่ะแล้วมาที่ฝั่งขวาของหน้าต่างโปรแกรม Blender นะคะคลิกไปที่เส้นสีเขียวตรงนี้เลยค่ะจะเจอกับคำว่า Geometry นะคะเปิดออกมาจะเจอแท็บ Bevel นะคะแท็บ Bevel จะเป็นแท็บที่ทำให้ตัวเส้นเนี่ยหนาขึ้นได้โดยการปรับ Depth นะคะพอเราได้ความหนาตามที่ต้องการนะคะให้เรามาคลิกขวาแล้วก็เฉด Smooth ก่อนนะคะแล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงค่ะเพื่อคอนเวิร์ตกลับไปเป็นเมสนะคะเราจะได้เส้น wireframe แบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะใน object mode นะคะให้เรากด shift เลือกตัวครีปทั้งหมดนะคะหรือว่าลากครอบก็ได้ค่ะแล้วกด control j ค่ะเพื่อเป็นการรวมโมเดลตัวครีปนะคะเข้าด้วยกันค่ะเสร็จแล้วกดแท็บที่นำแพดนะคะเพื่อออกจาก local view ค่ะกด3ที่นำแพดค่ะเข้ามุมมองด้านข้างนะคะแล้วก็กด r ค่ะโรเทตัวครีปให้ตั้งฉากค่ะเสร็จแล้วกด7ค่ะเข้ามุมมองด้านบนกด G ค่ะเลื่อนไปด้านข้างค่ะกด R ค่ะโรเทตครีปนะคะให้เอียงนิดนึงค่ะไปด้านหลังกด S ค่ะสเกลให้เล็กลงนะคะแล้วก็ G ค่ะเสียบเข้าไปในตัวน้องนะคะออกจากมุมมองด้านบนนะคะแล้วก็มาดูความเรียบร้อยนะคะกด G กด Z ให้เลื่อนตามแกน Z เสียบเข้าไปที่ตัวน้องนะคะแล้วก็กด S สเกลให้เล็กลงค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวน้องเหมือนเดิมค่ะ
ได้ตำแหน่งแล้วนะคะเราจะมามิเลอร์ตัวครีบของน้องนะคะใช้ modifier ตัวมิเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาดอปเปอร์เนี่ยไปจิ้มที่ตัว empty ค่ะก็จะสะท้อน2ฝั่งได้ครีบ2ข้างแล้วค่ะสามารถกด apply นะคะตัวมิเลอร์ไปได้เลยถ้าใครคิดว่าตัวครีบเนี่ยผอมเกินไปบางเกินไปนะคะสามารถใช้ modifier นะคะที่ชื่อว่า displace นะคะมาช่วยให้ตัวครีบเนี่ยบวมขึ้นได้นะคะแบบนี้เลยก็มาปรับความแรงหรือว่าตัว mid level ได้ค่ะถ้าเป็นความแรงนะคะก็สามารถปรับลดลงได้ค่ะส่วนถ้าเป็น mid level นะคะแนะนำให้ปรับขึ้นนะคะปกติเนี่ย admin T เนี่ยก็จะปรับเฉพาะตัว mid level ค่ะปรับเป็น 0.95 หรือ 0.98 ค่ะได้ความหนาตามต้องการแล้วก็สามารถกด apply ไปได้เลยนะคะส่วนตัวหางด้านหลังนะคะจะใช้วิธีก๊อปตัวครีบนะคะไปปักไว้เลยค่ะอยู่ใน object mode นะคะกด shift D ค่ะเพื่อ copy ตัวครีบออกมาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วคลิกขวาค่ะแล้วก็มาที่ตัวเลเยอร์ที่เราก๊อปไปนะคะกด7เข้ามุมมองด้านบนค่ะแล้วก็กด G เลื่อนไปไว้ด้านหลังกด R นะคะ rotate ให้ตั้งฉากกับตัวน้องแล้วก็ปักไว้อย่างนี้เลยกด3เข้ามุมมองด้านข้างนะคะกด G ค่ะเลื่อนมาแล้วก็กด S ค่ะขยายให้ใหญ่ขึ้นกด S นะคะกด Y ค่ะสเกลตามแกน Y ให้มันบีบีอ้วนๆนะคะทีนี้ออกจากมุมมองด้านข้างค่ะเหลือครีบตัวนี้ที่เราไม่ต้องการนะคะกดแท็บเข้า Edit Mode ค่ะแล้วก็ลากครอบนะคะกด Ctrl L ค่ะเพื่อเลือกตัวครีบทั้งหมดนะคะกด X ค่ะเลือก Delete Vertices นะคะเราก็จะเหลือแต่หางด้านหลังนะคะที่เราต้องการมาที่ Material Preview นะคะก่อนที่เราจะ Apply Material เนี่ยก็แนะนำให้ Apply ตัว Modifier Miller ทั้งหมดนะคะโมเดลทุกชิ้นเลยนะคะตัว material เนี่ยก็จะ assign ตรงลูกตาก่อนนะคะเป็นสีขาวดั้งเดิมที่ทางโปรแกรมให้มานะคะเสร็จแล้วก็ปรับ roughness นะคะเป็น0ค่ะให้วาวๆเลย spectacular ปรับสูงขึ้นมานิดนึงนะคะให้รับแสงเยอะขึ้นค่ะเสร็จแล้วสำหรับตรงลำตัวนะคะจะสร้าง material ใหม่ให้นะคะก็ base color นะคะเอาเป็นสีแดงก่อนละกันค่ะตัวครีบกับหางนะคะก็ให้เป็นสีแดงเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่สีลำตัวกันนะคะตรงลูกตาของน้องนะคะก็ให้เป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะคะก่อนที่จะมาไล่สีลำตัวกันเนี่ยแอดมินรู้สึกว่าน้องยังขาดความน่ารักปุ๊บปิ๊กอะไรบางอย่างไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแอดบางสิ่งนะคะที่มีอยู่เป็นประจำนะคะในช่องของอาจารย์ป๊อกกดทิป A นะคะแล้วก็แอดตัวคิวเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็มาที่ modifier นะคะเติม subdivision เข้าไปค่ะเสร็จแล้วกด S ค่ะ scale ให้เล็กลงตามแกน X นะคะกด3ค่ะที่นำแพดเข้ามุมมองด้านข้างนะคะกด S กด Y ค่ะ scale ตามแกน Y ให้แบนแต่เป็นทรงรีรีแบบนี้นะคะเพิ่ม subdivision นิดนึงค่ะแล้วก็กด apply ได้เลยค่ะแล้วกด1ที่นำแพดนะคะเข้ามุมมองด้านหน้าค่ะกด R ค่ะ rotate ให้เอียงนิดนึงนะคะแล้วก็กด S ค่ะ scale ให้เล็กลงค่ะกด G ค่ะเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะคะตรงบริเวณแก้มถ้าไม่เห็นนะคะเข้า Solid Mode แล้วกด Alternate Z ค่ะกด3ค่ะเข้ามุมมองด้านข้างนะคะกด G ค่ะเลื่อนมาแปะตรงแก้มน้องด้านหน้าเลยนะคะกด S Scale ให้เล็กลงอีกนิดนึงนะคะกด Z ค่ะเข้ามุมมองด้านบนนะคะแล้วก็กด G ค่ะกด Shift D ค่ะ Copy ออกมาสัก 2-3 อันนะคะได้แล้วค่ะแก้มน่ารักน่ารักของน้องขยับจัดทรงนิดนึงนะคะให้เข้ารูปเข้าหน้านะคะสเกลนิดนึงนะคะเสร็จแล้วคลิกขวาค่ะเฉดสมูทค่ะแล้วก็กด Alternate Z ออกจาก X-ray Mode ได้เลยนะคะแล้วก็ดูมุมนิดนึงค่ะว่าพอดีหรือยังถ้า Origin ไม่ได้อยู่ตรงกลางของ Object นะคะเวลาหมุนเวลาขยับนะคะมันจะขยับยากนะคะให้มาที่เมนู Object Set Origin นะคะแล้วก็ Set Origin to Geometry ค่ะเพื่อให้ Origin ไปอยู่กลางของ Object ค่ะจะได้ขยับหมุนได้ง่ายนะคะทีนี้ก็สามารถขยับแก้มน้องนะคะให้รับกับหน้าน้องได้แล้วค่ะ Copy ตัวแก้มออกมานะคะโดยการกดแท็บเข้า Object Mode ค่ะแล้วก็กด Shift D ค่ะกด7เข้ามุมมองด้านบนนะคะแล้วก็กด rotate ตัวแก้มนะคะเลื่อนแก้มไปปักไว้ตรงแก้มด้านซ้ายนะคะกด1ค่ะเข้ามุมมองด้านหน้านะคะแล้วก็จัดให้เท่ากับแก้มด้านขวานะคะเสร็จแล้วมาเข้า material preview ค่ะแล้วก็ assign material ตัวใหม่ให้น้องนะคะก็จะเลือกเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะแก้มอีกข้างหนึ่งก็ใส่ material ตัวเดียวกันได้เลยนะคะแล้วก็กด shift ค่ะแล้วก็กด control J ค่ะเพื่อจอยโมเดลเข้าด้วยกันนะคะทีนี้เราจะมาไล่สีตัวบอดี้ของน้องนะคะก็ก่อนอื่นนะคะป
้องเปิดหน้าต่างตัว Shader Editor มาก่อนนะคะซึ่งตอนแรกของทุกคนจะเป็น Timeline นะคะให้มาเปลี่ยนเป็น Shader Editor นะคะเสร็จแล้วก็กด Shift A ค่ะแล้วก็หาคำว่า Color Lamp นะคะได้ตัว Color Lamp มาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีสีอยู่2ฝั่งไล่เฉดกันนะคะให้เลือกข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มาคลิกที่แถบสีด้านล่างนะคะตอนนี้เป็นสีดำแล้วก็เลือกตัวด็อปเปอร์นะคะมาจิ้มที่สีแดงที่เราเลือกไว้ให้น้องนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยต่อตัว Color นะคะลากมาต่อกับ Base Color ได้เลยค่ะตัวสีน้องนะคะจะกลายเป็นสีพาสเทลที่ผสมระหว่างสีแดงกับสีขาวแบบนี้นะคะเพราะว่าเรายังขาดโหนดตัวอื่นที่จำเป็นสำหรับการไล่สีก็ให้ทุกคนนะคะกด Shift A ค่ะแล้วก็หาคำว่า Mapping แล้วก็กดใส่เข้ามาใน Shader Editor นะคะอีกตัวนึงค่ะคือตัว Separate X Y Z ค่ะทีนี้ก็ต่อ Vector ค่ะเข้ากับ Vector แล้วก็ต่อ Z นะคะเข้ากับตัว Fact ค่ะจะเห็นว่าน้องกลับเป็นสีเดิมนะคะเพราะว่าเรายังขาดอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัว texture coordinate ค่ะใส่ตัวนี้เข้ามานะคะเสร็จแล้วก็รากตัว object นะคะเข้ากับ vector ของตัว mapping นะคะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าน้องมีการไล่สีแล้วแต่ว่าจะต้องสลับข้างนะคะเอาตัวสีขาวลงมาไว้ข้างล่างเอาตัวสีแดงขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะก็ทำการสลับฝั่งตรง color lamp ได้เลยค่ะเราสามารถแอดสีนะคะเข้าไปเพิ่มได้นะคะด้วยการกดบวกตรง color lamp นะคะแล้วก็เพิ่มสีเลือกสีใหม่เข้าไปให้ตัว color lamp นะคะก็จะเกิดการไล่สีเป็น3สีขึ้นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาจัดไฟจัดฉากให้น้องกันนะคะโดยการกด shift A ค่ะแล้วก็แอดตัว plane เข้ามาก่อนเลยค่ะแล้วก็กด S นะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นค่ะกดแท็บนะคะเข้า Edit Mode ค่ะแล้วก็เข้าโหมดเลือกเส้นนะคะกดเส้นที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะกด3เข้ามุมมองด้านข้างค่ะแล้วก็กด E ค่ะ Extrude ขึ้นมานะคะให้เอียงไปด้านหลังนิดนึงนะคะแล้วก็มากดเส้นตรงกลางนะคะกด Ctrl B ค่ะแล้วก็ขยับเมาส์กลางขึ้นให้เส้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะจะได้โค้งสวยค่ะเสร็จแล้วกด Ctrl R ค่ะเพิ่มเส้นตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็กด Ctrl B ค่ะทีนี้กริ่งลูกกริ่งเมาส์กลางลงนะคะให้เส้นน้อยลงเหลือ3เส้นก็พอค่ะกด Ctrl R ค่ะตรงบริเวณด้านบนนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้ชิดขอบด้านบนค่ะด้านล่างก็เช่นกันนะคะกด Ctrl R แล้วเลื่อนลงมาชิดขอบด้านล่างเลยค่ะกดแท็บออกจาก Edit Mode แล้วคลิกขวาเฉดสมูทนะคะก่อนจะใส่ Subdivision Surface เข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตกด S นะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะกด7นะคะกด G เลื่อนไปด้านหลังนิดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะมา assign material ให้ตัวฉากกันนะคะใส่ material ใหม่เข้าไปนะคะเลือกสีเป็นสีฟ้าๆสีน้ำเงินแล้วกันนะคะได้สีที่ชอบแล้วนะคะมาเข้า render preview นะคะมาจัดแสงกันดีกว่าค่ะทำการแบ่งหน้าต่างนะคะตรง viewport นะคะแบ่งคลิกขวานะคะเลือกเป็น vertical split แล้วก็มาคลิกนะคะตรงกลาง viewport ได้เลยนะคะก็จะแบ่ง viewport เป็น2ข้างนะคะฝั่งหนึ่งให้เป็น render preview นะคะอีกฝั่งหนึ่งที่เราจะทำงานนะคะให้เลือกเป็น solid view นะคะเราจะทำงานหน้าต่างนี้กันนะคะกด1ค่ะเข้ามุมมองด้านหน้านะคะแล้วก็กด shift A ค่ะแอดตัวคาเมราเข้ามานะคะกด G ค่ะเลื่อนขึ้นมาตรงตำแหน่งเดียวกับน้องนะคะแล้วก็กด3ค่ะเข้ามุมมองด้านข้างค่ะกด G ค่ะเลื่อนออกมาให้ไกลน้องหน่อยนะคะแล้วก็ตรงหน้าต่างด้านขวานะคะที่เป็น Render Preview นะคะกด0ค่ะเพื่อให้เป็น Camera View นะคะตอนนี้จะเพี้ยนอยู่นะคะให้มาปรับ Focal Length เป็น120นะคะ Perspective จะได้ไม่เพี้ยนมากนะคะกด G ค่ะเลื่อนออกมาให้ไกลน้องอีกนิดนึงนะคะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมุนตัวน้องไปด้านข้างให้เฉียงๆนิดหนึ่งนะคะลากครอบตัวน้องเลยค่ะแล้วก็กดคอนโทรลข้างไว้นะคะจิ้มที่ตัว empty นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หมุนด้วยนะคะกด R ค่ะกด Z ค่ะให้หมุนตามแกน Z นะคะให้หันไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กด R ค่ะหมุนให้น้องเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งขยับตัวน้องขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะถ้าขยับตัวน้องขึ้นนะคะก็ขยับกล้องขึ้นด้วยค่ะถ้าตำแหน่งโอเคแล้วนะคะเราจะมาแอดตัวไฟนะคะกด Shift A ค่ะ
และตัว Arealize เข้ามานะคะ1ดวงก่อนนะคะปรับเชฟนะคะของตัวไฟเป็นดิสหรือเป็นจานกลมๆนะคะลองขยับขึ้นมาดูนะคะจะเห็นว่าไฟนะคะลักษณะเป็นวงกลมนะกด7ค่ะเข้ามุมมองด้านบนนะคะแล้วก็เลื่อนไฟออกมานิดนึงนะคะกด3ค่ะหมุนไฟนะคะเข้าหาตัวน้องค่ะกด7ค่ะหมุนไฟเข้าหาตัวน้องค่ะกด1นะคะกดโรเททลงมานิดนึงค่ะแล้วก็ปรับความแรงของไฟนะคะเป็นสัก300ก่อนละกันค่ะแรงมากเลยนะคะงั้นปรับลงนะคะเหลือ150ก็พอนะคะแล้วก็กด7ค่ะกดชิปดีค่ะก็ปี้ตัวไฟออกมานะคะแล้วก็โรเททเข้าหาตัวน้องค่ะปรับไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหลักนะคะใส่ไปสัก300เลยค่ะกดชิปดีค่ะก็ไฟออกมา1ดวงไปไว้ด้านหลังนะคะให้เป็นริมไลท์นะคะชี้เข้าหาตัวน้องได้เลยค่ะแล้วก็ปรับไฟแรงๆได้เลยนะคะอันนี้ทีใส่ไปสัก 2,000 แล้วกันนะคะจะเห็นว่าไฟนะคะมีปัญหาตรงที่มันเป็นขอบด้านล่างนะคะสะท้อนกับพื้นให้เราเปลี่ยนไฟนะคะเป็นแบบสปอตไลท์นะคะเส้นข้างล่างก็จะหายไปค่ะนี่ก็มาจัดไฟตัวสปอตไลท์อีกนิดหน่อยนะคะกด7ค่ะเข้ามองด้านบนนะคะแล้วก็ดูฝั่งด้านขวาไปด้วยนะคะว่าได้ริมไลท์แบบที่ต้องการหรือยังได้ริมไลท์ฝั่งซ้ายแล้วนะคะเดี๋ยวทีจะก๊อปปี้กดชิปดีนะคะตัวริมไลท์มาเติมฝั่งขวาอีกนิดนึงค่ะในส่วนของแบ็คกราวด์นะคะทีจะ copy ไฟที่เป็นวงกลมนะคะออกมา1ดวงแล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังนะคะเพื่อให้เกิดกราเดียนต์กับฉากหลังนะคะตัวน้องจะได้ดูเด่นขึ้นมาจากฉากหลังเทคนิคของทีนะคะจะใช้ไฟดวงที่เล็กหน่อยแล้วก็จะพยายามให้ขนานกับตัวฉากนะคะตัวไฟที่ใส่เข้าไปตรงฉากหลังแล้วก็จะใช้ตัวไฟเนี่ยเป็นลักษณะตัวดิสก์หรือตัวพอยต์นะคะเพราะว่าพอเป็นวงกลมหรือว่าเป็นทรงกลมแล้วเนี่ยเวลามันไล่แสงจากข้างในไปข้างนอกนะคะจะทำให้เกิดกราเดียนต์ไล่สีที่ฉากหลังสวยๆค่ะทีนี้ยังเห็นเป็นเส้นขอบลางๆที่บริเวณด้านล่างนะคะอาจจะเพราะว่าตัวฉากมันใกล้กับตัวคาแรคเตอร์หรือตัวแสงมากเกินไปนะคะก็เนื่องจากตัวละครของเราลอยอยู่แล้วนะคะก็ให้เลื่อนตัวฉากลงมาได้นะคะไม่เป็นไรสรุปว่ามาลงตัวที่ Arealize แบบ Disc นะคะก็ย่อให้มีขนาดเล็กหน่อยแล้วก็ขนานกับตัวฉากนะคะซ้อนไว้ข้างหลังของตัวละครเลยนะคะให้อยู่ใกล้ๆฉากได้เลยแล้วก็ความแรงนะคะประมาณ200กำลังไล่4ฉากได้สวยเลยเสร็จแล้วก็ทำการกด F2 เพื่อเรนเดอร์ภาพออกมาได้เลยค่ะ